ก็สวัสดีทุกคนนะครับข้อนี้เป็นข้อที่44ครับของการเฉลยภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์สนามสอบครูกทม 2/60 นะก็บรรยายโดยอาจารย์แก๊ปนะครับโจทย์ข้อนี้ถามว่าจำนวนจริงบวก3จำนวน 2a ลบ13 2a บวก2 3a บวก6เรียงกันเป็นลำดับเลขคณิตและ 4b 94แล้วก็ b แล้วก็9เนาะเรียงเป็นลำดับเรขาคณิตครับเขาถามว่าจงหาค่าของ3a ลบ b นะฮะสิ่งที่น้องต้องเห็นภาพเลยนะครับก็คือน้องต้องรู้จักลำดับเลขคณิตและลำดับเรขาคณิตนะครับตัวเลขคณิตแล้วบางคนถามแล้วหนูจะหา a ยังไงเนี่ยนะครับตัวเลขคณิตนะครับอันนี้ตัวย่อเนาะ arithmetic sequence นะครับลำดับเลขคณิตเนี่ยน้องต้องรู้ว่าขวาตั้งซ้ายลบจะเท่ากันพูดคำนี้ต้องรู้จักนะครับ d doc อ่ะขวาตั้งซ้ายลบต้องเท่ากันเพราะนั้นต้องจับทีละคู่คู่นี้ก่อนขวาตั้งซ้ายลบ a บวก2ลบกับ 2a ลบ13เท่ากับอีกคู่หนึ่งขวาตั้งซ้ายลบ 3a บวก6เท่ากับลบดินะฮะลบกับ a บวก2แบบนี้นะครับก็คือมันต้องกระโดดเท่าๆกันเพราะนั้นขวาตั้งซ้ายลบต้องเท่ากันแค่นั้นเองเราก็คำนวณมานะครับลำดับเลขคณิตเนาะคำนวณหา a มาก็แก้สมการออกมาครับ a ลบ 2a ก็กลายเป็นลบ a บวก15เท่ากับ 3a ลบ a กลายเป็น 2a นะครับบวก4แก้สมการนิดนึง a ย้ายไปหากันกลายเป็น 3a ตัวนี้ย้ายมาเป็น11เพราะฉะนั้น a ของเรามีค่าเป็น11ส่วน3ได้ a มาแล้วแต่เดี๋ยวก่อน b หาจากไหนนี่ b หาจากตรงนี้ครับเขาบอก 4b9เรียงกันเป็นลำดับเรขาคณิตลำดับเรขาคณิต GS นะครับ Geometry Sequence นะครับน้องเห็นอย่างนี้แล้วลำดับเรขาทำไงลำดับเลขคณิตขวาตั้งซ้ายลบลำดับเรขาขวาตั้งซ้ายหารครับน้องจะได้เป็น B ส่วน4เท่ากับ9ส่วน B จับทีละคู่เหมือนเดิมนะครับสเต็ปเดิมนะคือลำดับพวกนี้เนี่ยมันมีเทคนิคการทำที่ค่อนข้างตายตัวพอสมควรนะครับเพราะนั้นสุดท้าย b กำลัง2คูณไขว้นะครับจะได้เป็น9คูณ4 9คูณ4ได้36เพราะนั้น b ของเราจะตอบเท่าไหร่ครับบวกลบ6แต่เขาบอกว่าจำนวนจริงบวก3จำนวนแสดงว่า b ของเราเนี่ยมีค่าเดียวคือ6นะครับเพราะนั้น a ตอบ11ส่วน3 b ตอบ6โจทย์ไม่ถามอะไรครับโจทย์ถามว่า 3a บวกลบ b มีค่าเท่าไหร่แล้วก็แทนเข้าไปตรงไหนเป็น a แทนด้วย11ส่วน3แล้วก็แทนว่าได้11นะครับ3ตัด3นะครับแล้วก็ลบ b คือ6เพราะนั้นตรงนี้ตอบ5ครับคำตอบข้อนี้คือตอบ5เห็นไหมไม่ยากนะครับอาจารย์ก็ให้กำลังใจสำหรับคนหลายๆคนที่กำลังเตรียมตัวสอบนะครับสวัสดีครับ